พี่เดือนเดี๋ยวฟิล์มขอเริ่มร่างทรงคิ้วก่อนเลยนะคะมาแขวนเสื้อโอ้ยแต่ส่วนใหญ่คิ้วพี่เดือนนี่ก็เหมือนอยู่แล้วนะคะเนี่ยน้องฟิลแม่ว่าวันนี้เราไปเที่ยวกันดีกว่าลูกแม่จะไปเที่ยวไหนล่ะแม่อยากไปเที่ยวไอคอนลูกห้างเปิดใหม่แม่อยากไปเดินไปแม่น้องฟิลก็อยากไปเหมือนกันอยู่บ้านแล้วมันเบื่อน้องฟิลวันนี้แม่ไม่มั่นใจเลยคิ้วแม่ไม่สวยเลยลูกไหนแม่มาดูใกล้ๆสิจริงนะแม่ไม่สวยเลยพาแม่ไปร้านฟิล์มเมคอัพหน่อยสิลูกแม่ติดใจอ่ะทรงคิ้วชินจังอ่ะแม่ชอบจริงเลยแม่มันเท่ขนาดนั้นเลยเหรออันนั้นมันสุดยอดแล้วเหรอแม่เท่าที่แม่ทำมานะแม่ว่าคิ้วนั้นอ่ะสุดยอดที่สุดแล้วลูกถ้าแม่อยากทำอย่านับฟิล์มพาไปอีกรอบทำคิ้วเสร็จเดี๋ยวแม่พาไปไอคอนเลยลูกไปแม่อย่าฟิล์มพาไปไปวันนี้นั้นเหนื่อยมากๆเลยอะลูกค้ามาเต็มร้านเลยนะมาให้ทำคิ้วเทรนใหม่กำลังมาเลยอะเป็นคิ้วแบบไม่แขวนเสื้อทรงนี้นี่นะทำไมคนชอบจังเลยเทรนเก่านะเพิ่งหมดไปเองคือเทรนชินจังเทรนใหม่มาอีกแล้วเทรนไม่แขวนเสื้อแม่ถึงแล้วไปน้องฟิลเข้าไปพี่ฟิล์มอยู่ปะคะใครมาเคาะประตูอะสวัสดีค่ะพี่ฟิล์มอ้าวน้องฟิลแล้วก็คุณแม่วันนี้จะมาทำคิ้วเหรอคะใช่แล้วค่ะงั้นเชิญเข้ามากันเลยค่ะค่ะวันนี้พี่เดือนมีอะไรให้ฟิล์มรับใช้คะครั้งที่แล้วอะที่มาแต่งหน้าพี่ชอบมากเลยคิ้วนี่นะสวยมีแต่คนชมจริงด้วยพี่ฟิล์มมีแต่คนชมแม่ทั้งนั้นเลยตอนเวลาชมแม่ว่าสวยทำหน้าสวยเหมือนเขาไปชมเลยอะพี่ฟิล์มจริงเหรอน้องฟิลอย่างนี้พี่ดีใจสิมีแต่คนชมพี่เดือนเขาวันนี้อยากให้ฟิล์มแต่งหน้าให้ใช่ไหมคะใช่จ้าวันนี้แต่งหน้าแล้วเขียนคิ้วให้พี่ด้วยนะวันนี้พี่จะไปเดินไอคอนพี่ฟิล์มวันนี้แต่งหน้าให้แม่สวยๆเลยนะได้เลยน้องฟิลพี่เดือนคะตอนนี้เทรนด์ใหม่กำลังมาค่ะสำหรับคิ้วนะคะก็จะเป็นคิ้วทรงไม่แขวนเสื้อนี่เลยค่ะทรงไม่แขวนเสื้อเฮ้ยไม้แขวนเสื้อเหรอแม่ไม้แขวนเสื้อมันจะดีเหรอแม่ก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันทรงไม้แขวนเสื้อนี่นะแม่คิ้วทรงอะไรอะทรงไม้แขวนเสื้อน้องฟิลไม่เคยได้ยินแม่ก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละน้องฟิลมาแล้วแม่อย่าให้มันเสียเวลาลองสักตั้งนึงทรงไม้แขวนนี่นะเชื่อใจพี่ฟิลอีกสักครั้งไหมแม่งั้นก็ต้องลองแล้วล่ะน้องฟิลพี่เดือนคะซุบซิบอะไรกันหรอพี่เดือนไม่ไว้ใจฟิล์มหรอทรงไม้แขวนเสื้อเนี่ยกำลังมาเลยนะพี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่พี่ก็หวั่นอยู่นะมันจะออกมาสวยหรอพี่เดือนตั้งใจดูนะเดี๋ยวฟิล์มจะทาบกับหน้าให้ดูแบบนี้ค่ะพี่เดือนออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะพี่เดือนเห็นไหมตรงนี้จะตรงแล้วตรงนี้ก็จะโค้งตามไม้แขวนเสื้อได้เลยถ้าฟิล์มบอกสวยพี่ก็เชื่อพี่เดือนพอพี่เดือนเขียนคิ้วจากร้านฟิล์มไปเสร็จใช่ไหมพอไปเดินไอคอนปุ๊บนะทุกคนจะหันมามองพี่เดือนแบบอย่างนี้เลยอะหันควบหมดเลยขนาดนั้นเลยเหรอแม่ถ้าพี่ฟิล์มบอกงี้จัดเลยใช่ไหมใช่พี่เดือนคะงั้นเดี๋ยวฟิล์มแต่งให้เลยนะคะลงมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทาบคิ้วก่อนนะคะพี่เดือนเดี๋ยวฟิล์มขอเริ่มร่างทรงคิ้วก่อนเลยนะคะมาแขวนเสื้อโอ้ยแต่ส่วนใหญ่คิ้วพี่เดือนนี่ก็เหมือนอยู่แล้วนะคะเนี่ยหักลงมาหักลงมานี่โอ้โหสวยเดี๋ยวฟิล์มขอวัดจากข้างบนอย่างนี้ด้วยนะคะจะได้เท่ากันนี่หนึ่งข้างนี่นะคะเดี๋ยวฟิล์มขออีกนิดนี่ค่ะพี่เดือนทรงนี้กำลังมาเลยนะคะไม่แขวนเสื้อสวยส่งไว้ก่อนนะแม่สวยมากเลยคิ้วถึงหูเลยสวยแม่ยาวถึงจอเลยฟิล์มทำไมมันยาวจังอะมันเป็นเทรนด์ใหม่ค่ะพี่เดือนต้องเข้าใจนิดนึงนะคะสวยแน่นะแน่สิคะฟิล์มรับประกันโอเคพี่ก็ไว้ใจฟิล์มแหละพี่ถึงมาเขียนต่อเลยค่ะแม่สวยมากเลยอะสวยใช่ไหมลูกนะแม่นะพี่เดือนหลับตานะพี่เดือนรู้ไหมคะก่อนจะทำเทคนิคแบบนี้ได้เนี่ยต้องไปเรียนถึงอเมริกาเลยนะคะเนี่ยแปลว่ามันต้องทำยากมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่เดือนถ้าวัดผิดนิดเดียวนะคะชีวิตเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนไปเลยเหรอใช่ค่ะมันจะไม่ใช่ทรงไม่แขวนค่ะแม่พอแม่แต่งหน้าเสร็จใช่ไหมน้องฟิลว่าแม่สวยแน่นอนพี่เดือนคะตรงนี้จะสำคัญนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งขยับนะพี่เดือนคะตอนนี้คิ้วเสร็จแล้วค่ะส่องกระจกก่อนไหมคะเผื่อต้องการปรับตรงไหนเพิ่ม โอ้โหทำไมมันสวยขนาดนี้ฟิล์มมันงอนมันโค้งดีมากเลยอุ้ยสวยข้างนี้ก็สวยนี่แค่ไม้แขวนเสื้อนะทำได้ขนาดนี้เลยเนี่ยพี่เดือนคะตรงกลางก็จะเว้นไว้แบบนี้นะคะเว้นตามระยะค่ะของไม้แขวนเสื้อนะคะส่วนด้านข้างค่ะโค้งตามแนวเลยค่ะพี่ชอบเทรนนี้มากเลยฟิล์มไม่เหมือนใครสวยด้วยฟิล์มบอกแล้วค่ะว่าสวยแน่นอนอย่างเงี้ยพี่มั่นใจแล้วไปเดินไอคอนสบายสวยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากแต่งตรงไหนเพิ่มไหมคะเดี๋ยวฟิล์มจัดให้ค่ะแก้มปากนี้ได้หมดเลยนะคะได้เลยฟิล์มพี่ขอจิ๊ดๆนะรอบเนี้ยแต่งหน้าแบบจิ๊ดๆอ่ะพี่ขอแบบปากแดงๆแก้มแดงๆให้มันรับกับคิ้วพี่หน่อยนะได้เลยค่ะพี่เดือนเดี๋ยวฟิล์มจัดให้จัดหนักจัดเต็มเลยค่ะพี่เดือนคะหลับตาเลยค่ะเดี๋ยวฟิล์มแต่งให้นะคะเดี๋ยวเริ่มจากบัตรออดก่อนค่ะคันเลยค่ะเหมาะสำหรับหน้าเรียบๆแบบพี่เดือนนะคะทรงนี้ทุกคนต้องชอบค่ะเดี๋ยวขอลองเอาออกมาก่อนนะคะเห็นไหมล่ะคะเป็นเหลี่ยมเลยค่ะสวยอะพี่เดือนขนาดนี้ยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยเหลืออีกข้างหนึ่งหันเลยค่ะหันเลยค่ะแม่เท่อะน้องฟิวอยากลองไหมคะไว้ก่อนดีกว่าค่ะพี่ฟิล์มยังไม่ลองเหรอคะค่ะเป็นไงคะพี่เดือนชอบไหมคะสำหรับแก้มค่ะมันรับกับคิ้วมากเลยนะฟิล์มน้องฟิวช่วยพี่ถือหน่อยค่ะต่อไปจะเอาตรงตานะคะเราก็จะใช้ส่วนตรงที่แขวนค่ะทาบลงไปเลยนะคะก็จะเป็นวงค่ะไม่เบี้ยวแน่นอนค่ะพี่ฟิล์มวางดีๆนะอย่าไปเกี่ยวลูกตาแม่ไม่ต้องกลัวค่ะน้องฟิวพี่มืออาชีพพี่ฟิล์มใครจะไปเชื่อเนี่ยแค่ไม่แขวนเอามาใช้เป็นอุปกรณ์แต่งหน้าก็ได้ใช่น้องฟิวพี่ไปเรียนมาเลยเนี่ยพี่ถึงได้รู้พี่ฟิล์มแปะเลยต่อไปเหลือปากกับสันจมูกต่อไปสันจมูกนะคะขอโด่งๆนะคะเป็นไงน้องฟิลสวยไหมสวยค่ะต่อไปอย่างสุดท้ายเหลือลิปใช่ไหมน้องฟิลใช่ต่อไปเดี๋ยวฟิลจะทาลิปให้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนนี้นะคะสำคัญมากเลยค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ต้องตรงกับจมูกนะคะจะได้กึ่งกลางของปากค่ะต่อไปนะน้องฟิลยังมีด้านล่างอีกพี่ฟิลสวยจนสะพรึงเลยใช่น้องฟิลก็บอกแล้วไปไอคอนทุกคนต้องหันมามองแม่สวยมากเลยน้องฟิลชมแม่ขนาดนี้แปลว่าสวยจริงแน่ๆเลยแม่หันดูกระจกเลยนี่แหละที่แม่ต้องการน้องฟิลสวยมากเลยน้องฟิลเป็นสันเป็นเหลี่ยมอย่างนี้แหละแม่ชอบจริงๆเลยน้องฟิลดูปากสิน้องฟิลสวยไหมสวยไหมพี่เดือนครับเป็นไงบ้างคะฟิล์มแต่งหน้าให้ชอบไหมและเทนี้นะคะกำลังมาคิ้วทรงไม้แขวนเสื้อนะคะกับการแต่งหน้าแบบทรงเลขาคณิตสุดยอดมากเลยฟิล์มพี่ชอบมากเลยฟิล์มเห็นพี่เดือนชอบนะคะฟิล์มก็ดีใจค่ะฟิล์มคิดตังเลยค่ะเท่าไหร่คะได้ค่ะรอแป๊บนึงนะคะแม่คิ้วแม่น้องฟิล์มชอบมากเลยสวยยาวด้วยแม่แล้วเปลือกตาแม่นะเขาลูบปากแม่นะทาได้จิกมากเลยจิกอะไรหรอคะน้องฟิลก็ดูพี่ฟิล์มทาปากให้แม่สิเหมือนไก่เลยคิ้วสองข้างนะคะข้างละ500ค่ะสองข้าง 1,000 นะคะข้างละ500เลยเหรอคะพี่เดือนคะคิ้วเนี่ยแพงนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราวัดเนี่ยกึ่งกลางและองศาเราต้องได้ค่ะก็เลยแพงค่ะโอเคตามนั้นค่ะต่อไปนะคะอายแชโดว์ค่ะก็จะเป็นแบบครึ่งวงกลมนิดนึงนะคะก็400ค่ะข้างละ200นะคะแล้วก็ตรงบัตรออนค่ะก็จะเป็นแบบเหลี่ยมๆนิดนึงนะคะเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะก็ข้างละ300นะคะก็เป็น400บาทบวกกับลิปนะคะลิปนี่บอกเลยค่ะเป็นเหมือนดาวกระจายเลยนะคะเนี่ยอีก400ค่ะบวก400นะคะตอนนี้ก็เป็น2,200แล้วนะส่วนตรงไหล่ด่างนะคะฟิล์มแถมให้ค่ะก็ทั้งหมดนะคะ2,200ค่ะทำสวยขนาดนี้2,200เองเหรอแค่นี้แหละค่ะพี่เดือนพออยู่พอกินค่ะลูกค้าจะได้มาบ่อยๆวันนี้นะถ้าไม่ได้ฟิล์มนะพี่แย่แน่ๆเดินไอคอนไม่สบายใจแน่ๆเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เดือนวันหลังมาที่ร้านฟิล์มเมคอัพได้นะคะโอเคจ้าไปก่อนนะจ้าไปน้องฟิลไอคอนไปงั้นพี่ไปแล้วนะพี่ไปเดินไอคอนก่อนได้ค่ะพี่เดือนโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะจ้าช่วงนี้นะคะทุกคนเทรนคิ้วไม่แขวนเสื้อเนี่ยกำลังมาค่ะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อมาได้ที่ฟิล์มเมคอัพค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มไปก่อนค่ะบ๊ายบาย